แม่บ้านรีวิวสวัสดีค่ะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะพุดดิ้งของเราวันนี้นะคะแม่บ้านรีวิวจะใช้แผ่นเจลาตินนะคะทั้งหมด3แผ่นใครจะใช้เป็นผงวุ้นก็ได้เนาะจริงๆอันนี้ซื้อมาไว้ลอกสิวเซียนนะคะแต่ว่าก็มันก็ทำขนมได้อยู่แล้วเนาะแต่เราก็เอาไปใช้อีกแบบนึงเอาไปแช่น้ำนะคะแนะนำให้เพื่อนๆหาชามใบใหญ่ๆหน่อยเนาะเพราะว่าแม่บ้านรีวิวแช่แบบนี้แล้วมันติดกันนะคะหาชามใบใหญ่ๆแล้วก็ใส่น้ำแข็งผสมกับน้ำแล้วก็วางให้มันห่างๆกันมันก็จะไม่ติดเนาะแล้วก็อันนี้เป็นฟักทองสุกนะคะนำมาปั่นรวมกับนมนะคะเราใช้นมอัลมอนด์รสจืด100 ml ค่ะมันจะได้ปั่นง่ายนะคะจากนั้นก็ปั่นให้ละเอียดเลยประมาณนี้แล้วเราก็จะไปดูในส่วนของเจลาตินของเรานะคะเนี่ยค่ะมันนิ่มแล้วนะคะแต่ว่ามันติดกันนั่นเองเพราะว่าแม่บ้านรีวิวใช้ชามใบเล็กไปเนาะก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตัดให้มันเล็กลงแล้วก็ให้เพื่อนๆบีบน้ำออกนะคะแล้วก็พักไว้ก่อนเนาะส่วนฟักทองที่เราปั่นไว้นะคะก็นำไปเทใส่หม้อค่ะมันติดแบบนี้ก็ใช้น้ำนมนะคะล้างได้เลยก็จะใช้อีก100 ml นะคะเป็นนมอัลมอนด์เหมือนเดิมเนาะก็คนๆนะคะแล้วก็เทลงหม้อค่ะแล้วก็นำไปตั้งไฟอ่อนๆนะคะเราจะคนจนมันเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะพอได้ที่แล้วนะคะเราก็จะปรุงรสนะคะก็จะใส่เป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะ1ช้อนชาก็ลองคนแล้วก็ลองชิมรสดูนะคะถ้าอยากจะให้มันหวานมากก็ค่อยเติมไปอีกทีเนาะแม่บ้านรีวิวชิมแล้วนะคะมันก็จะจืดๆหน่อยเนาะอันนี้เราใส่นมลงไปอีกนะคะ50 ml เพราะว่ามันข้นไปเนาะอยากจะให้มันเหลวๆหน่อยแล้วก็เติมสเตเวียนะคะน้ำตาลหญ้าหวานอีก1ซอง 1.5 กรัมค่ะวันนี้มันจะเป็นรสมีความมันนะคะตามด้วยแบบหวานนิดๆแล้วก็ก่อนที่เราจะปิดเตานะคะให้เราใส่แผ่นเจลาตินที่เราแช่น้ำไว้แล้วนะคะจากนั้นก็ปิดเตาคนไปสักพักเขาก็จะละลายเนาะแล้วก็หลังจากนี้นะคะก็จะเพิ่มกลิ่นนะคะกลิ่นวานิลาใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เนาะอันนี้จะเพิ่มความหอมมาอีกนิดหน่อยนะคะแล้วก็ให้เรานะคะนำไปกรองเพราะว่ามันก็จะมีเศษต่างๆนะคะเหลืออยู่อย่างเช่นเปลือกฟักทองที่เราปอกออกไม่หมดแล้วก็ผงเจลาตินมันอาจจะละลายไม่ดีนะคะมันก็จะมีเหลือเป็นเศษๆแล้วก็ถ้าเรากรองแบบนี้มันก็จะทำให้เนื้อพุดดิ้งของเรามีความเนียนมากขึ้นนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะเราก็ไปเทใส่แก้วใส่ถ้วยเลยก็จะได้นะคะ2ถ้วยกับอีกเกือบเต็มแก้วนะคะจากนั้นก็นำไปแช่ตู้เย็นนะคะพอมันเซตตัวดีเราก็จะมาแต่งหน้าก่อนเสิร์ฟนะคะวันนี้ใช้เป็นกรีกโยเกิร์ตนะคะเพราะว่าถ้าใช้โยเกิร์ตธรรมดามันจะเนื้อเหลวนะคะถ้าเป็นกรีกเนื้อมันจะข้นมันจะคล้ายๆแบบพวกวิปปิ้งครีมอะไรประมาณนี้เนาะใครจะใช้วิปปิ้งครีมแต่งหน้าก็ตามสะดวกเลยเนาะแล้วก็วางนี่ค่ะรูปหัวใจฟักทองที่เรานึ่งสุกแล้วนะคะเราตัดเป็นรูปหัวใจเนาะเหมาะสำหรับช่วงวาเลนไทน์เลยนะคะทำให้คนรักทานนะคะเป็นเมนูที่ทานได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ดีต่อสุขภาพมากๆเลยเนาะอันนั้นจะเป็นแครกเกอร์นะคะแครกเกอร์ที่เราทำจากข้าวโอ๊ตแล้วก็แป้งสาลีโฮวีตเนาะตกแต่งด้วยเมล็ดฟักทองอีกเล็กน้อยค่ะอันนี้ก็จะเป็นถ้วยที่2นะคะจะตกแต่งคล้ายๆกันเลยเนาะแต่ว่าถ้วยนี้เราจะไม่ใส่แครกเกอร์นะคะวางฟักทองลงไปแล้วก็จะเป็นเมล็ดฟักทองวางด้านข้างเลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับพุดดิ้งฟักทองนะคะเมนูสำหรับคนรักสุขภาพนะคะรักใครก็ทำให้คนนั้นทานนะคะเด็กๆทานก็ดีต่อสุขภาพนะคะใครจะใช้นมวัวนมถั่วเหลืองอะไรก็ได้หมดเนาะมันทำไม่ยากเลยเรามาดูเนื้อด้านในกันเลยค่ะเวลาทานคู่กับโยเกิร์ตเปรี้ยวๆมันก็อร่อยเข้ากันดีนะคะเนี่ยค่ะเนื้อก็จะเป็นเนียนๆแบบนี้นะคะไม่ได้แข็งมากสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ